สบายดีมาวันนี้จะพาไปแก้ไขรูปภาพที่เป็นดวงตาสีแดงนะซึ่งอาจจะแมนเป็นภาพที่ถ่ายในกลางคืนถ้ามีรูปแบบนี้ก็จำเป็นต้องได้ใช้โปรแกรมเข้ามาช่วยนะซึ่งโปรแกรมที่เราใช้นี้เป็นโปรแกรม Adobe Photoshop นะเป็นโปรแกรมตัดต่อและแก้ไขรูปภาพวันนี้จะไปแก้ไขจุดตาแดงทั้งสองเบื้องนี้แล้วก็จะมาเติมสีสันหรือเอิ้นกันว่าทาลิปสติกให้แก่ทีมโซฟนี่เนาะโดยเฉพาะแม่หญิงเฮาเนาะจะมักเนาะเวลาเฮาซูมรูปเข้ามาว่าจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่ารูปนี้มีดวงตาเป็นสีแดงเนาะซึ่งมันเฮาจำเป็นต้องได้แก้ไขก่อนเราจะเอาไปปริ้นนะหรือจะไปประกอบกับงานอื่นๆซึ่งเครื่องมือที่จะแก้ไขจุดที่เป็นตาสีแดงนี้โปรแกรมก็จะมีเครื่องมือไว้อยู่แล้วนะคือเราต้องใช้เครื่องมือนี้นี่คลิกเข้าที่นี่นะแล้วก็มาเลือกเอาด้วย iTunes นี่นะแล้วก็มาคลิกใส่จุดที่เป็นสีแดงนี่กดเมาส์ข้างไว้ลากไปนิดนึงแล้วก็วางเห็นแบบนี้เรื่อยๆจนกว่าเห็นว่ามันดำเนาะแล้วก็ขีดวงอ้อมจุดที่เป็นสีแดงนี่แล้วก็ก็จะประมาณนี้เนาะตกลงก็คือกันเห็นป่ะโปรแกรมจะทำการลึบจุดที่เป็นสีแดงอัตโนมัติเนาะเพียงแต่เขากดเมาส์ข้างไว้แล้วก็วางเสร็จก็ได้นะตอนนี้เขาแก้ไขจุดที่ดวงตาเป็นสีแดงแล้วนะต่อมาเขาจะมาเติมสีสันให้แก่ชิมส้มนี้ก่อนจะไปตกแต่งรูปเพิ่มเติมนะสำหรับการเติมสีทาสีนี่ก็ต้องได้ใช้เครื่องมือในการตัดหรือว่าเลือกพื้นที่ไว้ก่อนโดยใช้เครื่องมือเพ้นทูลเนาะใช้เครื่องมือเพ้นทูลตัวนี้นี่เครื่องมือตัดเลยสามารถดัดให้มันโค้งได้เนาะเพ้นทูลแล้วก็ซุ่มเข้ามาใกล้ๆรถแบบนี้เนาะแล้วก็กดอันเทนิคข้างไว้นี่ดัดเส้นให้โค้งไปตามหิมศพถ้าหากเกิดเป็นสีแบบนี้มาก็บ่ให้ตกใจนะให้มาปรับค่าโอปาซิตี้อยู่รูปนี้ให้เป็น 0% แล้วสีนั้นจะหายไปหลังจากนั้นก็ให้กดปุ่มอันข้างไว้แล้วก็เอามาวาจี้สจุดนี้นะดับเบิลคลิกใส่แล้วก็เลือกพื้นที่ใหม่ดัดเส้นให้โค้งไปตามแบบนี้เนาะเลือกมาเรื่อยหลังจากที่มันจอดแล้วเนาะให้กดปุ่มคอนโทรลค้างไว้แล้วก็ดับเบิลคลิกเข้าที่นี้ดับเบิลคลิกเข้าที่บ็อกซ์ชาร์ป1ตัวนี้นะกดปุ่มคอนโทรลค้างไว้ก่อนดับเบิลคลิกมันจะเกิดเป็นเส้นเลือกออกมามันจะเลือกอ้อมแบบนี้เนาะหลังจากนั้นเราก็เอาเมาส์ไปจี้ใส่แซฟหนึ่งนี่นะกดข้างไว้แล้วก็ดึงไปทิ่มใส่ถังขี้เงี้ยนี่มันจะได้เส้นเลือกออกมาเต็มตัวนะหลังจากนั้นเขาก็ใส่ค่าฟีเจอร์ให้ได้น้อยนึงนะโดยเข้าไปที่ select modify แล้วก็ฟีเจอร์ไปตามนี้
ใส่ข้าวประมาณสองเนาะใส่เข้าไปหลังจากนั้นเขาก็ไปเติมสีสันได้เนาะโดยการเข้าที่ image adjustment แล้วก็ variation adjustment แล้วก็ variation หรือว่าตัวลุ่มสุดนะเดี๋ยสังเกตเบื้องว่าที่ห้องออริจินอลนี่จะเป็นรูปต้นฉบับนะมันได้รูปอันกรีนพีคตัวนี้จะเป็นรูปที่เขาเลือกสีแล้วมันจะปรากฏที่นี่เขาก็เลือกไปเขามักสีได้นะอยากให้รูปเขาเปลี่ยนสีไปแบบไหนเขาก็เลือกเอาตัวอย่างครับเจ้าเลือกเอาโมมาเจนตาคลิกบัตรหนึ่งนะสังเกตห้องนี้จะเปลี่ยนไปนะโมบลูน้อยหนึ่งแล้วก็โมเรดน้อยหนึ่งเยลโลน้อยหนึ่งจะเป็นการผสมสีนะเกรนเลือกได้ตามต้องการเนาะแต่ถ้าหากเลือกไปแล้วรู้สึกว่าโมมักเขาก็สามารถย้อนคืนได้นะสามารถย้อนคืนได้นะโดยการกดใส่รูปออริจินอลแล้วเขากลับมาเริ่มใหม่นะตัวอย่างครับจะเลือกเอาโมเรดบัตรหนึ่งน้ำมันแดงเลยน้อยหนึ่งเนาะมันยินตาน้อยหนึ่งสีเด้เลือกได้เนาะเลือกได้ตามต้องการสังเกตเบื้องรูปถ้าหากพอใจแล้วเขาก็กดปุ่มโอเคไปเห็นป่ะหลังจากนั้นเขาก็กดปุ่มคอนโทรลดีเพื่อยกเลิกเส้นเลือกนี่นะเส้น selection อันนี้วันนี้เขาก็มาเลือกเอาเบื้องถึงนะก็ใช้เครื่องมือคือเก่าเขาก็ตัดเข้าไปอีกนะตัดเข้าไปเรื่อยๆเลือกไปเรื่อยๆจนกว่าจอดใส่จุดที่เราต้องการไปเลยนะแล้วก็เฮ็ดคือเก่านะกดปุ่มคอนโทรลข้างไว้แล้วก็ดับเบิลคลิกใส่เชฟหนึ่งนี่ก็ดึงมันทิ่มใส่ถังกันเนี่ยจะได้เส้น selection ขึ้นมาอย่าลืมใส่ค่า feature เนาะ select modify แล้วก็ feature ใส่ค่าประมาณ2โอเคไปหลังจากนั้นก็กลับมาเติมสีนะเข้าที่ imageadjustment แล้วก็ variation หรือชื่อว่าเป็นคำสั่งที่อยู่ด้านลุ่มสุดนะคลิกเข้าไปวันนี้เมื่อกี้นี่เขาได้เลือกไปแล้วถ้าหากเขาต้องการให้เป็นสีที่เขาเลือกวางกี้นี่เขาก็โอเคไปเลยนะแต่ถ้าเขาบ่ต้องการเขาก็ต้องเริ่มใหม่แต่ในความจริงแล้วถ้าหากเบื้องลุ่มเป็นสีแนวใดเบื้องถึงก็ต้องให้เป็นสีแบบนั้นเนาะมาถึงสิสมจริงนะดังนั้นเขาก็โอเคไปเลยเอาได้แล้วเนาะโอเคไปแล้วเขาก็ยกเลิกเส้นเลือกเส้น selection นี้โดยการกดปุ่ม Ctrl D ที่เป็นพิมพ์ตอนนี้เขาได้ละเดี๋ยวเห็นป่ะจะมีสีสันสวยงามขึ้นมาตอนนี้เขาแก้ไขได้2จุดที่ว่าไปวางกี้นี่แล้วเนาะคือการแก้ไขจุดที่เป็นตาแดงแล้วก็เติมสีสันใส่หิมปากนี้เนาะหรือถ้าหากแค่วบวกขาวก็สามารถเคล็ดวิธีนี้เนาะแล้วก็ไปเลือกปรับแต่งได้เนาะมื้อนี้มาแก้ไข2จุดนี้ก่อนนะโอกาสหน้าจะพาท่านผู้ชมไปแก้ไขตัวใหม่ขอขอบใจที่ติดตามชมวิดีโอของข้าพเจ้าก็ขอบใจ